โอ้ยชิมแล้วมันอร่อยมากนะคะแต่เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดนะคะให้ทุกคนได้ดูกันจะไปเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะทุกคนขออภัยที่มาดึกหน่อยนะคะอาจจะทำร้ายคนนอนดึกนะคะอาจจะทำร้ายคนที่นอนดึกนะคะทุกคนโอ้ยตา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 ยพุทโธนะโมสังโฆทุกคนคะตอนนี้บ้านอ้วนนะคะอยู่กับพุดดิ้งไข่มุกมะพร้าวอ่อนนะคะทุกคนกินไปแล้วโคตรอร่อยเลยอะตุ๊กถ้าให้เองกินเองกินได้กี่อันห้าแบบรัวๆเลยใช่ไหมใช่อึ๊บอึ๊บอึ๊บเลยใช่ไหมคือมันอร่อยอะทุกคนเดี๋ยวบันอ้วนจะชิมแบบไลฟ์สดให้ดูก็แล้วกันนะคะทุกคนภาพเสียงชัดดีหรือเปล่าคะทุกคนดูนี่ Little Mom Kitchen นะคะชื่อเพจนะคะเป็นพุดดิ้งนะคะไข่มุกมะพร้าวอ่อนนะคะทุกคนโอ้ยตา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 ยเดี๋ยวนะกลับเข้าสู่โหมดปกติกันดีกว่าทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนี่เลยภาพเสียงชัดดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะชิมแบบไลฟ์สดให้ดูนี่หอมมากนะคะทุกคนมันจีมากนะคะเป็นพุดดิ้งนะคะที่มีไข่มุกนะคะนัวนัวนะคะอยู่นี่เลยหน้ามีออร่าใช้ฟิลเตอร์ค่ะใช้ฟิลเตอร์ทุกคนดูนี่นะคะเราแบ่งกินกันทั้งบริษัทเลยนะคะทุกคนขอขอบพระคุณ Little Mom Kitchen นะคะที่ส่งพุดดิ้งนะคะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวต้องตักให้ดูเขาบอกว่านี่กินแล้วหยุดไม่ได้นะคะบอกเลยมันละลายไปเลยเนาะวืบวืบวืบเลยอร่อยมากไอ้ลูกๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวนะเอาลิ้นดุนให้มันผ่านซอกฟันแล้วมันก็วืบไปเลยนะคะส่วนผสมคือน้ำมะพร้าวน้ำหอม 100% นะคะขูดสดๆจากลูกเลยนะคะเนื้อมะพร้าวอ่ะอร่อยมากดีมากนี่ค่ะทุกคนเนื้อมะพร้าวแบบนี้เลยพุดดิ้งไข่มุกมะพร้าวอ่อนเนื้อมะพร้าวนุ่มๆไม่แข็งแข็งเลยแฉมแฉมอร่อยมากมากคุ้มมากอ่ะหอมไม่หวานเกินด้วยสดชื่นอ่ะกินแล้วมันรู้สึกสดชื่นใครน้ำลายไหลให้พิมพ์ว่าไหลถูกต้องนะคะใครน้ำลายไหลให้พิมพ์ว่าไหลนะคะ Little Mom Kitchen นะคะราคา35 บาท3 กระปุก100ชิมไปแล้วอันนี้อันที่2แล้วลุงชิมสักอันไหมมันอร่อยมากที่เหลือจะให้คุณตุ๊กเขาชิมไปแล้วอันนี้คืออันที่มาไลฟ์สดให้ดูนี่ไงเขาฝากเอกสารมาด้วยไม่มีส่วนผสมของนมวัวแพ้นมทานได้ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่วัตถุกันเสียเราทำสดใหม่ตามออเดอร์ทุกวันอร่อยจริงอ่ะมันติดปากติดลิ้นอร่อยจริงๆ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 นี่เลยค่ะอันที่สองทุกคน นี่เลยนี่เลยนะคะอาตุ๊กเอาไปเอาไปมันดีมาก
นะคะแกะอีกอันดีไหมเนี่ยเอาให้ลุงเดี๋ยวเราจะป้อนลุงกันนะคะรีวิวดึกไปหน่อยนะแต่มันเพิ่งเลิกงานนี่ค่ะ3อันร้อยอร่อยมากวันนี้แต่งหน้าสวยเพิ่งเข้ามาจ้าสวัสดีค่ะฮะเยอะแยะน้องจะเอากี่อันนะลูกน้องจะเอากี่อันโอเคนี่อย่าเปิดอีกอันนึงก็แล้วกันบัดอ้วนติดแท็กไว้ให้แล้วติดแท็กเพจไว้ให้แล้วกดแชร์คลิปนี้เอานะคะให้ดูอีกครั้งนึงนะให้ดูอีกครั้งเดียวเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งเดียวเดี๋ยวเบาแสงไฟก่อนนะนี่ถ้าปิดไฟเนาะนี่คือไฟให้ดูนะไข่มุกใช่ไหมเห็นปะเห็นกันไหมอยากให้เห็นนะนี่เห็นไข่มุกไหมนี่นะสุดยอดเลยอันเนี้ยมันบึ้บเลยอ่ะจะให้ลุงด้วยเร็วๆเร็วๆกินให้แฟนเพจดูด้วยทำไมต้องเขินด้วยอ่ะทำไมต้องเขินด้วยอะคะทำไมเป็นคนอย่างนั้นล่ะคะโบกทีเดียวมันดีเนาะอยากได้ร้อยอันมันหอมมันนัวนะลุงมันคือยี่ห้อ Little Mom Kitchen อุ้ยต้องซดถ้วยใหญ่แกล้งลุงอีกแล้วโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันดีนะโบโบโบให้หมดเลยแต่กินตอนดึกมันไม่ดีกินตอนเช้าๆมาถ้วยก็ต้องทำรสทุเรียนด้วยมะพร้าวคนเดียวไม่ได้โอ้วันนี้นะคะแบบว่าขายไม่ดีเลยที่ไหนได้600ชิ้นน่ะหน่อยไปเองเนาะมันก็เหมือนแบบมันมีออเดอร์มันไม่วิ่งออเดอร์ไม่วิ่งแต่มันไปบ้าบอมากคิดว่าตัวเองขายไม่ดีงุนงิดป่ะพอปิดไลฟ์สดอ่ะมันมีถ้วยนึง6กับ600อีกนิดนึงจะ600ตัวเคลียร์เอาเองได้ก็โอเคทุกคนบ้านอ้วนอ่ะเขาห่วงยอดแหละแต่ว่าโบวี่เนี่ยมันน่ารักเนาะมันเป็นคนที่แบบว่ายิ้มอะไรเงี้ยยิงเที่ยงคืนเปิดเพลงให้มันแดนมันแดนกระจายเลยมันเป็นหาอะไรก็ไม่รู้ไอ้ดิโบวี่มันคึกเนาะเวลาใกล้เที่ยงคืนไอ้โบมันจะคึกมันเหมือนกับว่าใกล้จะเลิกแล้วอะไรเงี้ยนะก็อารมณ์ดียิ้มแย้มตลอดนะพูดถึงอ่ะดูแล้วก็สดใสดีนะคะ พอใกล้เที่ยงคืนก็คึกไงไอ้พวกแอดมินจะชอบแกล้งเปิดเพลงให้มันแดนก็แดน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 อะไรเงี้ยบัดอ้วนอยากจะให้โบวี่นะคะทำความรู้จักกับแฟนเพจนะคะด้วยการแบบว่าไลฟ์สดธรรมชาติบ้างมันก็รู้สึกว่าตัวเองทำงานอยู่นะก็จะแบบสวัสดีค่ะพี่ๆค่ะอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบตะบี้ตะเบงอ่ะนึกออกปะแต่บัดอ้วนเนี่ยให้แบบโบวี่ใจเย็นชิวๆพอเขาถามเครื่องสำอางก็จะให้ก็จะแบบก็จะขายจะขายจะขายอะไรเงี้ยเข้าใจปะคือแบบมึงจะฮาร์ดเซลอยู่ตลอดเวลาไม่ได้จะแบบพี่คะมันอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้แล้วก็จะสบายๆอะไรเงี้ยนะคะถึงเวลาอยากขายเราก็เออค่อยว่ากันอะไรเงี้ยแต่บูบี้มันจะแบบน้องก็รู้สึกถึงความแบบว่าเอออะไรเงี้ย เอ้ยทำไมมีแต่คนชมว่าสวยวะเป็นเพราะว่าขนตาหรือเปล่าโอ้ my god เป็นเพราะเมคอัพหรือว่าเป็นเพราะอะไรลุงแอนหนูสวยปะอันแน่มีผู้ชายมาแอบจับไหนจับดูสิไหลแตกนะเห็นเปล่าเนี่ยไหลแตกรับได้หรือเปล่าไหลแตกนะรับได้หรือเปล่าไหนจูจีแน่นแน่นั่นแน่ตุ๊กบอกกูอยากออกจากห้องนี้ให้ไวนี่กินให้หมดเหรออันนี้ไม่ใช่แล้วแหละมันดีเนาะไปที่สามเดี๋ยวให้ดูตุ๊กตานะคะ
ถ้วยที่สามอ่ะถ้วยที่สามถ้วยมันเล็กอร่อยแบบคือได้มากี่ถ้วยไม่รู้แต่สลายบึ้บพรึ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 บอร่อยมากถ้วยประมาณนี้เขาบอกว่าถ้าซื้อครบ200บาทอ่ะเขาก็จะแชร์ค่าส่งให้ลูกค้าอีก30ก็คือมีส่วนลดในส่วนของค่าส่งเจ๊อ่านในใบเนี่ยนะแต่อร่อยใครกินก็ต้องติดใจแหละวะทีมงานค้างคาว จริงก็อาชีพแม่ค้าออนไลน์แหละก็เหมือนแบบเหมือนเราเปิดร้านไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยถ้าเกิดใส่บิ๊กอายเนาะให้ตามันแบบฝรั่งฝรั่งเอ้ยนี่ๆทำได้ทำได้เดี๋ยวดูก่อนมันน่าจะแบบสะพรึงสะพรึงขนตาเด้งมากคืนนี้เดี๋ยวบันอ้วนจะไปใส่จะไปซื้อขนตาแนวนี้ก่อนเด้อ เดี๋ยวหาพุนนา ดิฉันเป็นฝรั่งนะจ๊ะน้องเก็บค่ะนะคะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆรับผิดชอบแบรนด์ต่างๆที่ส่งมารีวิวนะจ๊ะเหลือหมูหยองอันนี้ชื่นใจชื่นใจเป็นไงลูกนี้โอเคหรือเปล่าโอเคนะคะอันนี้ทิ้งหมดแล้วนะถ้วยนั้นอะลุงลุงกระดกเบิ้มๆนะเดี๋ยวลุงไปทิ้งจะกินอันนี้มันของเก็บแต่ละวันแต่ละวันโอ้ยงานเป็นไงเป็นไงใช้ได้ปะเขาเรียกว่าในตาน้ำข้าวนะคะต้อเด็กต้อกระจกเหมือนฝรั่งแล้วแต่ว่าไม่มีดั้งนะคะนางก็มีเงาดั้งเฮ้ยทุกคนใครเปิดเข้ามาก็บอกว่าเฮ้ยบานอ้วนมันเปลี่ยนไปOh my god, o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 h my god. ตาเราไม่ได้มองกันเลยสวยปะถ้าบานอ้วนนะยังบ่นอนปะยังบ่นอนแบ่บ่สันภาษาอีหยังเฮ้ยขนตาเบอร์นี้เราต้องจัดแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปถอยขนตามาเพิ่มดีกว่าอันนี้ไม่ได้หน้าฝรั่งแล้วนะคะออกแนวผีแล้วนะคะโลกคือแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้นี่มันไม่ธรรมดาจริงๆนะคะทุกคนมันสุดยอดเลยบาทอ้วนหาซาบาทอ้วนหาบาทอ้วนใส่หอลุงแอนหิวหรือไงเนี่ยกินอะไรกันขนาดนี้เนี่ยลุงแอนหนูยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้เรากินอะไรกันไปไหนเล่าสิกินไก่ย่าง5บาทใช่ไหมแล้วหนูก็ไม่ได้กินอะไรอีกเลยแย่เต็มตู้เต็มโต๊ะก็หนูก็ยังกินไม่ได้มันต้องรีวิวไงหนูแอบกินไม่ได้นี่ไงมีคนส่งมาให้รีวิวอ๋อมีอันนี้กินอันนี้เป็น1อันเหมือนคนแสบตาเหมือนคนโต้มั้ยไปดีกว่าทุกคนไปดีกว่านะคะOh my god. รู้สึกสวยเขินมีความใจโฟหน้าก็ขอสั้นไปดีกว่าไปเล่นกับลุง2คนนอนละฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะหิวเนี่ยถ้าเกิดดึกๆเกินตีหนึ่งไปแล้วยังกินอะไรอยู่จะมีคนมาดูไหมเนี่ยแต่คงไม่มาดูหรอกมั้งก็เห็นกินเท่าไหร่ก็รู้ลุงแอนหนูอยากอุ้งแล้วต้องปิดไลค์ก่อนคนเห็นอยากอุ้งแล้วไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย